พิการแล้วยังจะทำ YouTube อีกน่าอายว่ะชีวิตเรามันจะถอยหลังหรือว่าจะแบบอยู่ที่เดิมก็ต้องขึ้นอยู่กับคำวิจารณ์พวกนี้หรอเวลาที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทำตามใจของเราเองเรารู้ว่าอ่ะโอเคอันนี้คือเป้าหมายของเราแล้วพอเราทำปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาเลยก็คือคำติคำวิจารณ์ฝันก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีคำติคำวิจารณ์ในระหว่างที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่ฝันอยากจะทำนั่นก็คือการทำ YouTube เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝันชอบมากๆที่จะดูพวกแบบคนที่เขาอยู่ใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเท่เขาแบบเป็นผู้ให้อ่ะเหมือนเวลาที่เราไม่รู้อะไรเราก็คน YouTube เราก็มักที่จะได้คำตอบเสมอฝันก็เลยอยากที่จะเป็นผู้ให้ตรงนั้นบ้างฝันก็เลยเริ่มที่จะทำ YouTube เปิดช่องเป็นของตัวเองนะครับแล้วฝันบอกเลยนะครับว่าแรกๆเนี่ยมีแต่คำบอกว่าเนี่ยเธอคิดว่าหน้าตาดีมากหรอถึงจะไปทำ YouTube คิดว่ารู้ดีมากหรอถึงจะอยากที่จะให้คนมาฟังไม่อายคนอื่นหรอที่ตัวเองพิการแล้วยังจะต้องมานั่งทำ YouTube มานั่งโชว์ให้คนอื่นเห็นบอกเลยครับว่าแรกๆเนี่ยเขวเลยท้อเลยครับทีนี้พอฝันได้มานั่งคิดดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะการที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงโอเคฝันอยากทำ YouTube ฝันมั่นใจแหละว่าการทำในสิ่งนี้มันจะไม่เดือดร้อนใครแน่นอนอีกทั้งเนี่ยมันยังเป็นการให้ประโยชน์แก่คนอื่นด้วยซ้ำอ่ะแล้วฝันจะมานั่งท้อใจหรือจะมานั่งกลัวคนอื่นจะวิจารณ์อย่างนี้หรอชีวิตเรามันจะถอยหลังหรือว่าจะแบบอยู่ที่เดิมก็ต้องขึ้นอยู่กับคำวิจารณ์พวกนี้หรอคำวิจารณ์มันก็เหมือนกับอุจจาระคือมันสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมาดูว่าอันไหนที่มันเป็นทองอันไหนที่มันเป็นขี้อะไรคือคำวิจารณ์ที่เป็นทองคำวิจารณ์ที่เป็นทองก็คือว่าคำวิจารณ์นี้เขาอยากที่จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นโอเคอันเนี้ยเรารับฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำวิจารณ์ที่คือสักแต่จะด่าอย่างเดียวสักแต่จะเอาสาดใจอย่างเดียวเราอ่านแล้วคือมันไม่เกิดความสร้างสรรค์หรือว่าไม่เกิดความพัฒนาในตัวเราอ่ะอันเนี้ยก็คือขี้ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือขี้อ่ะเราก็ยังจะเก็บมันไว้อย่างนี้หรอพอฝันคิดได้อย่างนี้นะครับทุกคนคือโลกคือแบบเปลี่ยนพลิกจากที่โลกมืดๆก็กลายเป็นสว่างทันทีเลยนะฝันก็เริ่มเดินหน้าทำ YouTube ครับอะไรที่ฝันรู้สึกว่าฝันอยากจะแบ่งปันแล้วแบบมันสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ฝันก็ทำมาตลอดทำจนฝันไม่เคยคิดเลยนะครับว่าฝันจะมามีรายได้กับตรงนี้เพราะว่าฝันทำด้วยความชอบแล้วก็อยากจะให้มันจริงๆจนในวันนี้ครับนี่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับนี่ Google AdSense เพิ่งมาถึงหน้าบ้านเมื่อกี้เลยการที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราชอบเท่านั้นที่จะตอบแทนเรากลับมามันจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเยอะการรับฟังคำวิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทีนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราคัดกรองรับฟังเฉพาะคำวิจารณ์ที่อยากที่จะให้เราพัฒนาและส่งเสริมให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมผมฟาอันสติ